ทางด้านของคณนะวิจัยชาวจีนนั้นก็เปิดเผยว่ากําลังเร่งที่จะพัฒนาสําหรับรถไฟความเร็วสูงซึ่งแต่เดิมทีนะครับสามารถทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงและล่าสุดเปิดเผยว่าต้องการทําให้ได้อยู่ที่1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่แหละครับก็เป็นภาพของรถไฟแมกเลฟความเร็วสูงพิเศษก็นับว่าเป็นระบบขนส่งใหม่ที่มีการปรับใช้ เทคโนโลยีการลอยตัวด้วยแม่เหล็กและการใช้ท่อสุญญากาศระดับต่ำเพื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษนอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆจากการบินอาวากาศและการเดินทางทางรางโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้รถไฟดังกล่าวนี้สามารถที่จะวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง1000กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทีมวิศวกรกรุ่นใหม่ของศูนย์วิจัยทดสอบวิธีการขนส่งแห่งอนาคตในอำเภอหยางเก่ามณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเปิดเผยว่าในตอนนี้ครับได้เริ่มดําเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาและพบว่าในช่วงเดือนมกราคมปีนี้เส้นทางรถไฟแม็กเลฟสามารถเดินรถได้อย่างมั่นคงบนทางยาวมากกว่า1กิโลเมตรด้วยความเร็วที่ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านของเหมาคหัวหน้านักออกแบบเปิดเผยว่าการวิจัยของพวกเขาแบ่งการพัฒนาเป็น4ช่วงด้วยกันได้แ,แก่ช่วงแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีช่วงที่2คือการพัฒนาทีมวิศวกรช่วงที่3คือการทดสอบนำร่องและสุดท้ายก็คือการสาธิตต่อไปนะครับปัจจุบันพบว่าคณะนักวิใจัยใกล้ที่จะเสร็จสิ้นระยะพัฒนาวิศวกรรมและเตรียมเข้าสู่ระยะการทดสอบนำร่องต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ